เรามาต่อกันนะครับกับ Warhammer ดอร์แล้วบอเนื้อเรื่องแคมเปญตอนที่2อ่ะ Infiltration การแทรกซึมได้คำสั่งกันแล้วไปได้ขอให้องค์จักรพรรดิคุ้มครองพวกเจ้าข้าไม่สนว่าจะแอบเข้าไปยังไงข้ารู้เพื่อนเก่าเจ้าชอบเดินหน้าลุยนายแนวตรงเสมอเรามีทหารอิมพีเรียลทำไมไม่ส่งพวกเขาออกศึกแทนที่มารักษาพวกเขาดั่งกับคนเลี้ยงแกะหากเราไปพบกับพวกออกพวกเขาไม่มีทางยืนหยัดต่อสู้เราได้หรอกเราสู้กับออกมาหลายร้อยครั้งพวกมันกระหายสงครามการโจมตีทางตรงเป็นอะไรที่จะทำให้พวกมันเพิ่มศักยภาพและจะทำให้พวกมันมาเพิ่มคนเจ็บจะต้องจำนวนมหาศาลและอิมพีเรียลการ์ดจะเป็นอะไรไปหากไม่ตายเพื่ออิมพีเรียลอย่างน้อยเราก็ควรจะกักกันพวกมันไว้เรามีการสนับสนุนเพียงน้อยนิดเราคงไม่ต้องการให้ถูกจดจำในฐานะคนประมาทหรอกนะคนที่แบบสู้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเราเพื่อนเก่าหรือข้าเราคือพี่น้องเกเบรียลเจ้าก็รู้ดีกว่าการตั้งคำถามชิ้นนั้นข้ารู้นี่มันเรื่องอะไรไม่มีสิ่งใดที่เจ้าจะช่วยเหลือดาวซิรีนได้หรอกอย่ามาได้กล่าวถึงชื่อนั้นอีกอิซาดอร์ไซรีนคือบ้านเกิดข้าความรับผิดชอบของข้าผมว่าต้องมีอะไรบางอย่างกับไซรีนที่ถูกปิดบังไว้ทีมนักตะเวนที่3ได้ยินไหมได้ยินครับวอเตอร์วอล์กอิมพีเรียลตกอยู่ในมือของพวกออกหากเราอยากจะยึดพื้นที่นี้คืนเราต้องตรึงตำแหน่งนั้นกลับมาก่อนทีมนักตะเวนแทรกซึมเข้าไปด้านหน้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าเองหากทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราวางไว้กำลังเสริมจะรีบบุกเข้ามาช่วยเหลือแน่ๆกำลังเข้าประจำตำแหน่งครับเฮ้ยภารกิจนี้แบบไม่ได้เน้นสร้างฐานแน่เลยอะมาวะยึดตำแหน่งวอเตอร์เวิร์กนะครับแนวทานน้ำพื้นที่เต็มไปด้วยออกเราควรจะแอบเข้าไปด้วยสกิลสนิคอย่าเข้าใกล้ศัตรูไม่งั้นโดนเจอตัวแน่ไอ้โอ้เกมเซฟพอดีเฮ้ยจะสเตลซะหน่อยยังไม่ได้อัพสกิลหายตัวเลยนั่นน่ะอินฟิเทชั่นน่ะลืมกดใช้แย่แน่แย่แน่แย่แน่มันยิงก่อนเลยเว้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันอินิเบิลตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเลิศไปแล้วแต่มันก็หนีเราเหมือนกันนะเหมือนมันพยายามจะหนีแล้วนะครับเหมือนมันสู้ไม่ได้ผมเปลี่ยนสแตนกราวเป็นแบบสีน้ำเงินก่อนนะเอ้ยใช่ครับจะไม่ยิงใครถ้าเขาไม่ยิงสวนมาโอ้เลือดไม่คุ้มเลยปุ่มรัด enable infiltration ปุ่ม I นะครับอย่างไกลอ่ะเยี่ยมมากตอนนี้ทหารสกัดมารีนหายตัวแล้วไม่มีใครเห็นนอกจากผู้การจำไว้ในใจถ้าเริ่มยิงปุ๊บการหายตัวจะกลับขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นต้องกดใช้ใหม่หลังจากที่ศึกนั้นจบลงหมายความว่าเราจะใช้สกิลหายตัวได้เฉพาะตอนที่ไม่มีการออกศึกเท่านั้นในจังหวะที่หายห้ามคลิกยิงใครเด็ดขาดนะครับถ้าคลิกยิงปุ๊บเผยตัวทันทีเมื่อกี้มันลั่นก่อนเลยเนี่ยผมไม่ได้สั่งเดี๋ยวนะเราอยู่ส่วนไหนของแผนที่ในตอนนี้ตรงนี้เนาะโอเคอยู่มุมบนของแมปเลยแมปกว้างมากเขาหายตัวได้ตลอดนะครับไม่มีมานาไม่มีอะไรควบคุมนะเจ๋งไป Yes my lord gathering intelligence Yes my lord ลุยมังโทษทีนะเพื่อนดึงแนวไว้ผมอยากจะช่วยอยู่หรอกแต่เราต้องมองข้ามนะครับเรามีภารกิจที่สำคัญกว่าแรงสแตนจะโจมตีศัตรูด้วยแรงคอมแบทมากกว่าเปลี่ยนเป็นโหมดแอสซัลต์ได้โจมตีด้วยระยะประชิดพวกซีนอตคุ้มกันจุดกลยุทธ์สเกลทีมที่2อัปเกรดสไนเปอร์ไรเฟิลสามารถยิงออกจากระยะไกลได้โอเคเรามีทีมสเกล2ทีมทีมแรกเป็นปืนกลทีมที่2เป็นสไนเขตตั้งขีรัดไว้หายตัวสามารถเราต้องยึดจุดกลยุทธ์นี้คืนนะฮะก่อนที่มันจะยึดได้ยิงมันหลบในป่าหลบในป่าหลบในป่าเร็วกำลังตั้งป้อมครับยิงตั้งแนวแล้วยิงเลยยิงเลยสเกลส์เรดี้เรดี้ก็ยิงสิเอากำลังเสริมมาอีก2นะฮะยิงเลยเจ้ารออะไรของเจ้ายิงสิซีดไฟสแตนเดี๋ยว Scouts in position สเกลประจำตำแหน่งทำไมต้องซีดไฟสแตนเข้าใจแหละก็ยิงไงยิ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 งอ๋อถ้าอยู่ในผืนป่าคือยิงไม่ได้ต้องมายิงข้างนอกนะกะจะแบบสเตลคิวไม่ให้มันรู้อะไรเงี้ยWhat the fuck ต้องเผยตัวก่อนค่อยยิงเหรอน่าจะอย่างนั้นนะครับทุกคนรอกำลังเสริมมาแป๊บคือต้องหายตัวต้องเผยตัวก่อนแล้วค่อยยิงพร้อมแล้วให้สไนเปอร์ตั้งไว้ก่อนครับตั้งแนวยิงไว้แล้วยิงไอ้เซอร์ไพรส์มันต้องอย่างนี้นะฮะอ๋อไม่สามารถหายตัวยิงเหมือนภาค2ได้เพราะผมชินกับการเล่นเดลโนบอลภาค2มาน่ะสไนภาค2คือเป็นอะไรที่โคตรใช้โคตรมันอ่ะเรียบร้อยครับพื้นที่เคลียร์ยึดคืนยึดคืนยึดคืนหน่วยที่2ล่วงหน้าไปหายตัวไว้ครับนั่นคือทีมลาดตระเวนออกรอมันวิ่งผ่านไปและพยายามลอบไปข้างหลังนะครับลอบตัดหน้าไปเนาะโดยที่ไม่ให้มันรู้นะฮะตรงนี้อยากยึดอะช่างมันครับมันมีฐานนะมันดูใหญ่กว่าอันตรายครับทีมที่1เสร็จยังทีม2ล่วงหน้าไปก่อนครับเจออีก3ตัวตั้งอยู่แนวหลังต้นไม้หา cover โอเคตอนนี้เรามีรูปโล่ขึ้นนะครับแสดงว่าเราได้ cover แล้วเล็งเป้ารอพร้อมแล้วยิงเลยเฮือล่วงไป1นะมันต้องชาร์จนะครับสไนเล็งให้ดีแล้วยิงทันไหมวะป้าวจุกยันชาติหน้าโอเคหายตัวสิเพื่อนถูกต้องครับหน่วยที่1เสร็จแล้วเนาะตามมาเลยระวังด้วยครับสเกลต์แอดวานซ์ข้าสัมผัสถึงอันตรายมีทีมลาดตระเวนอยู่ใกล้ปลอดภัยไปเก็บข้อมูลลอยมาร์กตำแหน่งเยอะประมาณ2เซตด้วยกันนะครับถ้ามันไม่ไปไหนต้องสู้นะแล้วตอนนี้เหมือนอยากอัพสไนเพิ่มอ่ะนั่นคือเป้าหมายเรากองทัพออกน็อปเหมือนมันเป็นหัวหน้าเผ่าดูแลที่นี่ถ้าเราฆ่ามันจะทำให้พวกออกโมเรลให้ฆ่าคุณธรรมที่มีต่อทีมครับสูญเสียไปเยอะค่าแถบสีฟ้าเนี่ยจะทำให้มันเสียศูนย์นะครับพอมันเสียศูนย์ปุ๊บก็จะเป็นลบ1ไม่ใช่ถ้ามันเสียศูนย์ปุ๊บมันก็จะทำอะไรไม่ถูกทำให้เราสู้ง่ายขึ้นเนี่ยหัวหน้าเผ่าเฮ้ยโดนโจมตีบ้าเฮ้ยเก็บมันก่อนไม่ถอยไปโดนได้ไงวะเห็นเฉยAttack move Attack melee ไม่วันนี้ศัตรูเราครับตายไป1เลยตั้งหลักใหม่โอ้ดีนะมือสไนยังไม่ตายนะครับไม่งั้นนั่นแหละจุกยันชัดนะเยี่ยมมากออกนับตายแล้วเราจะยึดจากตรงนี้เองลงเองไม่ดูเพื่อนเลยสเปซมารีนมาแล้วครับหน่วย2หน่วยนี้ถือให้พี่บีป้อนมาพร้อมนะครับปืนไฟเปล่าวะให้พี่บีป้อนดิมาหน่วยคอมมานเดอร์มาด้วยมาพร้อมหัวหน้าเลยครับเฮ้ยหลังเข้าเคลียร์ข้างหลังสเปซลินเคลียร์ข้างหน้าครับไปช่วยข้างหลังด้วยไปสเกลเขาไม่ใช่แทงถอยมาสเปซลินแทงแย่โอ้มาหน้ามาหลังมาตีโอบเฉยแย่สเกลเอสวันไปต่อครับศัตรูต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเห็นแล้วสัมผัสถึงอันตรายเราจะให้สไนเปอร์ล็อกเป้ารอพร้อมแล้วรอเขาชัดยิงเลยผมไม่เข้านะครับมันเหมาะสำหรับพวกทหารราบนะไปยิงทหารผมก็กะว่าจะให้มันไปยิงใส่คนที่มันขึ้นป้อมอะไรเงี้ยมันไม่ยิงนะมันไปยิงฐานถ้ามันยิงคนที่นั่งป้อมได้นี่คือแบบนัดเดียวไม่มีใครถือปืนจบเลยนะการไปหาโง่ไปเลยไม่เป็นไรลุยสเปซมารินแทงนั่นแหละครับแทงเข้าไปเรียบร้อยแทงต่อลุยสเกลส เขาคอยยิงพวกทหารราบอย่าด้านล่างสเกาทีมที่หนึ่งยึดเลยยึดทางที่เขากำลังยิงกันนี่แหละเรียบร้อยเละฟาดเข้าไปมันนี่แหละต่อเข้าหน้าต่อเองต่อเลยแทงเข้าไปแทงเข้าข้างแล้วผู้การไปไหนเนี่ยผู้การบุกเข้าไปสิผู้การไปอยู่กับหน่วยนั้นเลยนะครับให้เขาติดไปเป็นหน่วยเดียวเลยให้เขาไปดูกับหน่วยแทงสิเยี่ยมมากวอเตอร์เวิร์กเป็นของเราแล้วตอนนี้สร้างฐานได้แล้วจะได้ตามล่าออกที่เหลืออยู่มาฮะให้เรายึดจุดกระยุทธ์นี้ก่อนแล้วค่อยสร้างฐานต้องยึดไม่ต้องสร้างเบสก่อนเลยมันช้านะครับเบสใหญ่อะไปเลยนะสตองโฮครับแล้วก็ listing post ตรงนั้นอ๋อต้องสร้างฐานใหญ่ก่อนนะแล้วก็ต้องยึดด้วยนั้นยึดแล้วเจ้านั่นยังยึดไม่เสร็จเลยปักไปบางทีผมก็มือมันไม่ทันบางทีมือมันไวกว่าสมองนะครับตอนแรกนึกเข้าใจว่ากดแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันกดไม่โดนนะครับเลยงงนะว่ามาทีมเราอยู่ครบนะนับจำนวนก่อนนะฮะ6 7เสียไป1นะนี่มี9เพราะว่ามี9เพราะมีคอมมานเดอร์มาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับมันจะได้สั่งง่ายหน่อยยึดเรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอต่อไปต้องรอสตองโฮนะไม่ว่ายังไงสตองโฮเสร็จก็สร้างสวิตเตอร์มาสัก 2-3 ตัวเนาะสัก2ตัวเป็น4แล้วกันนะครับแล้วที่เหลือจะเป็นลงมาดีนยาวๆแล้วถ้า2ก็เต็ม10อย่างเงี้ยจำนวนป๊อปแคปมันได้แค่20อะมันได้แค่10อะครับชอบเรียกว่าป๊อปแคปป๊อปก็คือย่อมาจาก population แคปก็คือการแคปของมันตัวแม็กของมันในเกมมันเรียกว่าสกอตแคปนะครับหวังว่าเขาจะเข้าใจภาษาผมด้วยนะบางทีผมใช้มันติดปากเวลาพอมันติดปากก็มันแปลง่ายครับบางทีเรารู้คำศัพท์อยู่แล้วแหละแต่เราหาวิธีการให้มันแปลได้คล่องตัวกว่าก็เลยใช้คำศัพท์ที่เราถนัดนะครับหวังว่าจะเข้าใจเนาะผมก็กันไว้ก่อนเผื่อบางคนว่าแบบพี่ตรงนี้มันไม่ได้เรียกว่าป๊อปแคปมันก็ค่ายเกมเลี้ยงปลาดิอะไรเงี้ยป๊อปแคปมันก็ซูม่าดิอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสกอตแคปเพ่กันไว้ก่อนนะดักคอไว้คือเรียกเพื่อความง่ายนะครับในการแปลเนาะผมก็ไม่ได้เป็นแบบนักแปลแห่งชาติอะไรเงี้ยแปลไม่ทันครับผมอ้าวอันนั้นไม่ถึงเหรอ strategic point must be captured ยึดแล้วไม่ใช่เหรออ้าวยังไม่ได้ยึดเหรอ TG ฮะเราต้องเรียกว่ายึดไปแล้วยังเหรอระหว่างนี้ก็สร้างพลาสมารอครับพลาสมาเจเนเรเตอร์ไอ้นั่นสร้างบาแลกหามุมวางไม่ได้วะแย่ละไม่มีตำแหน่งวางชาเพลบาแลกได้อยู่เสร็จเนาะไปช่วยเพื่อนเราเอาสกอตไม่เอาแล้วนี่เพิ่มสกอตแคปได้แล้วครับเยี่ยมสบายใจหน่อยนะเอามารีต้องสร้างชาเพลบาแลกก่อนไปช่วยกันสร้างเลยยังไม่เสร็จเลยเร็วๆมาที่หนึ่งตัวโอเคต้องเล่นให้คุ้นปุ่มนะฮะชาเพลบาแลกเสร็จแล้วใช่ไหมสกอตมารีนได้หนึ่งทีมเองเหรอเดี๋ยวองค์จักรพรรดิมันมาบุกว่ะเฮ้ยได้ไงวะข้ามันกลับแล้วเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยกลับครับโอเคสกอตแคปเพิ่มอีกเป็น15แล้วครับเพิ่มแค่5เองนะออกมาเลยเพื่อนสกอตมารีนอีก1หน่วยสเกาทีมอีก1หน่วยโหบ้าจี้ไปมีอะไรอีกเอามาดิ175เหรออันตัดสเกาออกก่อนเอามารีลงก่อนฮะมารีตรงนั้นไปสวิตเตอร์ใครว่างงานบ้างไปไม่มีใครว่างห้ามว่างทำงานตลอดครับผมสกอตแคปเป็น20แล้วมารีสปอตรับใช้มาแล้วครับต้องการ50นะครับเพื่อเรียกเพื่อนมาอีก1ว่ะ เฮ้ยพวกมันจะลุยเหมือนมันจะมากันเรื่อยๆฮะบีบให้เราออกไปลุยได้ครับเมื่อกี้สร้างสเกลยังเอามาดิเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิ่มสเกลนะเพิ่มเพื่อนก่อนเอาสเกลมาลีนให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงสเกลโอเคสเกลต้องอัพเป็นสไนด์นะฮะสไนด์ทั้งสองคนเลย40รอไปแล้วก็ผมจะต้องไปยึดกลยุทธ์เพิ่มด้านหลังอีก2จุดอะจะดีมากครับให้ทีมคอมมานเดอร์กันฐานไว้ทีมเดียวพอนี้หน่วยที่3โอเคกับ2นะฮะจัดทีมก่อนนี่เป็น1อันนี้เป็น2โอเค1 2ไปมีคนกันฐานละเอามาดิอัปเกรดจะได้มีเฮฟวี่บอลเตอร์ใช้กับเขานะครับโอเคพลาสมาเจนต่อนะฮะแต่จริงก็วิ่งเข้ามาทีมเดียวก็เอาอยู่เพราะว่ามีคอมมานเดอร์อยู่แล้วใช่ไหมไหวไหมมันต้องไหวดิโหเราต้องการเฮฟวี่บอลเตอร์เพื่อล้มพวกออกพวกนี้เราต้องอัปเกรดสตรองโฮมเพื่อให้เขาถึงเครื่องมือพวกนั้นเพื่อใช้ในการทำลายโรคระบาดนี้250นะครับในการอัปเกรดโอเครอไปเดี๋ยวเราไปยึดเพิ่มจะได้ไปไปครับไปยึดจุดกระยุ้ยเพิ่มนะเก็บเป็นเกมที่เข้าใจได้ไม่ยากอะสเกลหน้าตะเวนล่วงหน้าไปก่อนไม่มีใครนะระวังครับเฮ้ยมันเห็นแกอย่าเพิ่งไปเปิดฉากยิงสิเพื่อนนี่เดี๋ยวผมแก้คำสั่งกันมิกสแตนไม่เอาไปสีน้ำเงินครับสีเขียวไปเลยโอเคเดี๋ยวนะสีเขียวโอเคผมจะให้เขาไปเล็งตรงนั้นเลยให้เขาวิ่งอ้อมเนี่ยไปยึดตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เรายึดแล้วเหรอแล้วไปถ้าอย่างนั้นข้ามันเฮฟวี่บอลเตอร์มาเลยครับไฟอีก2เฮฟวี่บอลเตอร์2ไฟอีก2เรียบร้อยสเตลคิวเล็งรอแล้วยิงดับตั้งหลักต่อใจเย็นนั่นแหละช่วยเพื่อนโอบเข้าไปสกอตให้สเกลจัดการนะครับพวกอีแฟนตี้เนี่ยทหารราบถนัดบอกเลยกำลังชาร์จอยู่เลยฮะเล็งแล้วทันไหมวะไม่ทันเจอเก็บเรียบซะก่อนนะครับเข้าไปสิเพื่อนสเกลยึดเลยเข้าไปเลยเรียบร้อยทีมเราตายไป1นะฮะยังจะเสียเพื่อนไปเป็นเรื่องปกตินะครับทำสงครามต้องมีเสียสละยึดเตรียมเซอร์วิเตอร์ครับเอาเซอร์วิเตอร์ไปรอเลยครับผมจะได้ลง listening post listening point listening อะไรนะ listening post โอเคอัปเกรดได้แล้วจัดมาเข้าขั้น2นะครับอัปเกรดอาร์มอรี่ทีมคอมมานโดมาเลย heavy bolter จัดป้ายตอนนี้แคปเรายังเหลืออยู่นะครับเอาสเกลมาอีกทีมไหมจัดป้ายแล้วก็สควอตมารีนมาอีกทีมครับไปรู้เรื่องแน่งานนี้เรียบร้อยสวิตเตอร์ปักโพสต้องการ100รอไป100 RP เรียกว่า Requisition Post Requisition R Resource เนี่ยเราเรียกว่า RR แล้วกันนะฮะส่วน Power Resource เรียกว่า PR นะครับโปรโมทนะครับ PR เราไม่ใช่โอเคเราต้องรอ100ใช่ไหมได้รอ RR 100เรียกงี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวงงเนี่ยผมชอบหาศัพท์ที่มันเรียกง่ายๆเราเข้าใจตรงกันนะ RR ก็คือ Requisition Resource นะครับ RP ก็คือPR ก็คือ Power Resource นะเดี๋ยวคนตั้งชื่อเรียกผิดเองงงกันไปทั้งทีมงงทั้งคนดูทั้งคนเล่นจบแล้วโปรเจกต์นี้ไม่เล่นต่อแล้วเลยไม่ใช่มันมาอีกแล้วสเกลอยู่แนวหลังเราจะต้องไม่เสียสเกลไปเพื่อนอย่ายืนเฉยทุกคนมีหน้าที่ทำงานมีทีมตาของเราเลยครับของสเกลครับ มีสกอร์พลสนะครับมาไล่สอดลาดตะเวนให้ทำให้เราเจอตำแหน่งของศัตรูได้เด็ดตอนนี้ภารกิจใหม่มาแล้วครับชำระล้างหมู่บ้านโอเคขอบคุณมากสกาวอายก็เป็นเหมือนหุ่นคล้ายๆสัตว์เลี้ยงกะโหลกที่เราเล่นในภาคมาธานะที่มันจะตามเราต้มเตี้ยมน่าจะตัวนั่นแหละมันคล้ายๆกับตัวลาดตะเวนเลยนะ yeah I shall obey อัพแล้วใช่ไหมสไนเปอร์มา3ทีมแล้วใช่ไหมจัดไปครับอันนั้นปืนอะไรอะพัดมาไม่เอาสไนล้วนๆสไนเพียวสเกลมาใหม่อีก1ทีมอ่ะทีมนี้ปืนอะไรอ่ะมิสไซล์ลันเชอร์จับมาครับเอาไว้ทำลายฐานทำลายพวกบิลดิ้งเรียบร้อยเกรียมนั่นแน่งานนี้ไม่มีก็ปราณีอะไรเนี่ยสเกลครบนี่ไงเอาไว้สเกลครับเดินทางได้ไวมากตัวจับไวมากเอามา2ตัวตัวเดียวพอเราต้องอัปเกรด listening post เพื่อ Fortify ให้เพิ่มจำนวน RR นะครับอัพเลยเดี๋ยวมันอัพอันไหนก็ได้นี่หว่าไม่จำเป็นต้องอัพทุกอันนะครับหรือว่าต้องอัพทุกอันอัพเพื่อให้มันรีไวๆนะต้องอัพทุกอันปะเท่าที่ดูอยากให้มันเพิ่มอันไหนก็ต้องอัพอันนั้นแล้วผมก็อัพหมดเลยที่ผมยึดเสร็จต้องไล่กดอัพด้วยนะครับเพิ่มความเร็วมาแล้วสกอร์ลบเคลื่อนที่ได้ไวมากหายตัวซะไปดูสิซาโบเทจก็คือสร้างพลังวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าระเบิดพลังตัวเองออกมาเป็นพลังไฟฟ้าครับแล้วก็ช็อตศัตรูแล้วก็เสียสละตัวเองไปเลยสามารถเอาเขาติดอยู่กับทีมได้นะครับพอติดกับพวกอาหารเนี่ยจะทำให้การมองเห็นมันกว้างขึ้นงั้นติดให้กับสเกาเลยติดให้กับสเกาทุกตัวนะครับจะได้มองเห็นได้กว้างขึ้นเจ๋งว่ะเจ๋งเอามาช่วยกันสร้างเร็วโอเคผมติดกับสเกาทุกตัวเลยนะฮะสเกาทีมว่างมาเนี่ยมาเลยเพื่อนมาแล้วอีกตัวเดี๋ยวนะแอตแทกกับคนที่ยังไม่เคยมีเดี๋ยวทีมไหนที่มีแล้วไม่ต้องครับทีมไม่มีมาเนี่ยติดเลยทีมที่2ผ่านไปทีมมิสไซล์ลันเชอร์พุ่งไปแล้วครับผมไปเยี่ยงหลอนเจอแบบนี้หลอนยิ่งกว่าสไนเปอร์ไม่เกี่ยวกับผมสไนเปอร์อีกทีมาผมมีสเกล3ทีมไม่ใช่เหรอโอเคไป2อยู่นู่นตัวนี้ติดเข้าไปครับมาสเกลผมคราวนี้รับรองสแกนได้กว้างขึ้นมากๆอัพลีดเดอร์ให้กับทุกทีมครับทุกทีมต้องมีลีดเดอร์ทีมต้องมีลีดเดอร์จำไว้โอเคมาพร้อมโอ้โหเยอะมากทีมผมแค่นี้ก็เยอะเนี่ยแต่ยังเหลืออีกตั้ง5แคปเนี่ยเอาไงดีวะเอาใหม่สักทีมแล้วกันจัดสควอตอีกทีมเลยมาจัดสเปซมารีนมาอีกกลุ่มเลยครับจัดไปโอ้โหอันนี้ไม่เสียจำนวนแคปด้วยนะครับไอหุ่นตัวนี้สร้างได้ตลอดสร้างได้เรื่อยๆแล้วไม่แพงด้วยถือว่าดีงามอ่ะนี่เอาติดให้กับทุกทีมได้เลยเนี่ยแต่เอาแค่สไนก็พอละเห็นนะ1 2 3 1 2 1เป็นสเกลผมเดี๋ยวผมรวมสเกลกันโอเค2คือมารีนที่มีปืนไฟกับปืนมาชินกัน3คือที่มีคอมมานเดอร์อยู่ด้วยผมแยกทีมก่อน2นั่นเจ้านี่เพิ่งมาอันนี้เป็นอีเวนเตอร์เดี๋ยวแยกก่อนนะครับ3ตัวนั้น2 1 2 RPG เป็นไอตัวที่มันมีปืนใหญ่นะครับ3เป็น4ดีกว่าเจ้านี่เป็น3เอาไว้ทำลายตึกต้องเตรียมการประมาณนี้นะครับโอเค1เป็นสเกาต์ครบทีมพร้อมลุยเดี๋ยวเมื่อกี้ทหารมาใหม่อีกทีมเอามันกันฐานดีกว่าใช่ครับเอากันฐานไม่ต้องอะไรมากกันฐานไปตัวอะไรอะตัว L แล้วก็กันฐานเอาเป็น heavy bolter นะครับกับปืนไฟทำไมอัพไม่ได้อ๋อคิวเต็มคิวแน่นนะฮะรอแป๊บแล้วเดี๋ยวผมจะลุยละมีคนกันฐานละสบายใจละโอเครออีกทีมแป๊บนะครับมา อ๋อเอเดอร์ปืนกลปืนไฟโอเคให้มันกันค่ะที่เหลือมาลุยชูกราวเลยไม่เอาข้ามันวิ่งฝ่าไปเลยไปกลัวเรียบร้อยครับข้ามันให้สเกลนำครับให้สเกลนำให้สเกลนำข้ามันไปไหนเดี๋ยวไปปั้มบนก่อนดีกว่าไปยิงเรียบร้อยโดน RPG นี่แค่4กระบอกนะเพื่อนนะไม่ได้อัพเยอะกว่านี้เพื่อนบังครับผมให้สเกลนำครับเจอหนึ่งตัวมีมาแต่เพื่อนมันบังอ่ะไปด้วยกันหมดนี่แหละด้วยเลยมันจะไม่เป็นทีมก็เพราะมันยั่วเย้ยนี่แหละมันขวางเพื่อนนะครับมันจะส่งคนบุกเรื่อยๆฉะนั้นต้องมีคนกันอย่าอยู่ตรงนั้นแหละเองไม่ต้องไปไหนเองยืนหยัดไว้ห้ามขยับยืนหยัดไว้ห้ามขยับมันยิงอะไรอ่ะข้างล่างเคลียร์ไปสเกลผมไม่ต้องหายตัวแล้วอย่างเงี้ยมันขวางนะเพื่อนมันชนนะมันไม่มีการเดินวิ่งทะลุเพื่อนอะไรเงี้ยจัดไปเกรดลันเชอร์ไม่สิล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับต้องเป็นล็อกเก็ตนะลุยคุมทีเดียวไปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วที่มันแคบมันวิ่งดีเบียดกันนะฮะรู้ว่าเหรอทะลายมันอย่าให้สเกลนำสิสเกลถอยทุกคนพากันมั่วมากเพราะมันทำลายกำแพงกันไม่เป็นสงสัยต้องเข้าจากข้างล่างครับเอ้ยเพื่อนไลท์โคเวอร์เดี๋ยวเราเจอเพื่อนยากอีก2ตัวแต่ตอนนี้พวกมาชิงกันพวกเฮฟวี่มาชิงกันพยายามจะยิงทะลุออกไปนะฮะโดยที่มีสเกลแทงบ้าไปแล้วตั้งหลักก่อนมาอีกทีมจากคนใหม่นะครับหน่วยที่3มากับชั้นพี่น้องรับหนึ่งนะฮะอันนี้เราคุมไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนเราเขาชวนเราไปลุยเพื่อไปยึดจุดกลยุทธ์นะครับกำล่อมาล่อมาเราควรจะไปเข้าจากข้างล่างผมมันเหมือนจะมาผิดทางนะฮะไปเดี๋ยวรอเพื่อนกันเคลียร์นะฮะไปอะไรวะเนี่ยคนมันเยอะแยะแล้วมันวิ่งแบบแทรกกันไม่ได้ครับวิ่งทะลุกันไม่ได้มันก็เลยมีความบัดเบียดกันนะพอผมจัดทีมเนี้ยมันจะมั่วมากฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับรวมกลุ่มแล้วก็ไปพร้อมกันแม่มนี่แหละกะจะให้สเกลบุกไปก่อนเจอตึกก็เอา RPG เข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจอพวกทหารราบก็ให้สไนเปอร์เก็บอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายมากเลยนะครับถ้ามันเป็นไปตามแบบแผนแต่มันจะไม่ง่ายเพราะว่ามันวิ่งเบียดกันนี่แหละไปเดินความรุ่งโรจน์ลุยกลายเป็นมันดูแบบไม่ใช่ทหารเลยตอนนี้ลุยนั่นแหละเรือตราหน้าก็เข้ามาแบบนี้ RPG สัตว์ฐานเรียบร้อยโอ้โหเปรี้ยงไปครับมันตัดต้นไม้แล้วก็สร้างป้อมวางอ่ะดูดิระดับทางวิ่งเข้าไปของเราก็คือเดี๋ยวโอเคสเกลอย่าไอ้บ้าสเกลแหลงตลอดเลยใจเย็น RPG ดูดิมันยิงไกลมากนะครับแต่ว่ามันอยู่หลังนู่นเนี่ยถ้า RPG เข้าก่อนมันจบไปนานแล้วเพื่อนไปชาร์จจากตรงนั้นเลยใครยิงได้ยิงก่อนเลยเนี่ยแค่2นัดดูดิมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะ RPG ไม่โดนโอ้โหหมดเลยใครเข้ามาใกล้ก็โดนเฮฟวี่เมชินการยิงกดนี่เลยครับทีมเวิร์กเรียบร้อยไปทีมเรายังอยู่ครบนะครับเยี่ยมไม่มีใครตายใจเย็นข้ามันสเกลอยู่ในแนวหน้าวะถอยสเกลถอยรอดมานั่นแหละครับเยอะไปไหนวะพวกแกเนี่ยฮะไอ้ข้างหลังก็แบบไอ้หนีไปฉันจะไปช่วยฉันจะเข้าไปฉันจะไปยิงช่วย RPG ครับชัดพุ่งไปแล้วไอ้ครึ่งหลอดเท่านัดเดียวพุ่งไปแล้ว ไม่โดนโอ้โหขนาดแท้เหรอเออไปวิ่งเข้ามาย่าพี่จีพี่จีเออเรียบร้อยเนี่ยแป๊บเดียวแดงเลยรู้เรื่องความนุ่นเออความล่างเละครับผมแบบนี้เละเละเรียบร้อยมันจะไวมากนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ให้มันถูกกับถูกลักษณะกับตัวศัตรูนะฮะไอ้เหี้ยโอ้โหยิงอัดแบบนี้3นัดพร้อมกันสามัคคี RPG ยิงเอ้ยพังก่อนอีกเอาโอ้แค่เฮฟวี่มาชิงกันก็ไม่เหลือแล้วครับงานนี้ฝั่งนู้นยิงผมว่าพังก่อน RPG พุ่งมาเออนั่นแหละสุดท้ายก็แพ้เฮฟวี่โบชิงแพ้เฮฟวี่โบเตอร์นะฮะเอาตัวเซฟอย่าข้างหน้าสไนเปอร์โชว์ฝีมือน้องไปสองเลยวิ่งเข้าใกล้ก็โดนไฟเผาไปจุดกลยุทธ์เหรอพีจีมาไปครับชาร์จก่อนเลยให้นำเลยสไนเปอร์เดี๋ยวเล็งฐานก่อนโอ้โหนี่แนวหน้าเลยเนี่ยถอยมาแย่แล้วมันล้อมมันล็อกจะยิงทะลุได้ไหมเนี่ยทหารเหลือ6แล้วครับโอ้โหมันเข้าแนวหน้านะพลาดมันวิ่งออกไปเองอะเรียบร้อยครับไอคนยิงไกลก็ยิงไกลไปลุยแล้วทำไมกลับกลายเป็น RPG ไปแทงอย่างนั้นน่ะเอาเว้ยกำลังเสริมต้านไว้ครับเรียบร้อยไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดไอ้บ้าแต่วันนี้มันเสียสละเกินความจำเป็นนู่นไอ้ทะลุเข้าไปยิงอันนี้ไม่ทันนะระเบิดก่อนนะโถเสีย RPG หมดแพ้ Heavy Bolter เฮ้ยในอีกป้อมนึงเล็งดีๆแล้วยิงมันต้องเละครับผมต่อครับนี่บ้าข้างหน้าทีมสเกลเราหายไป1ทีมเลยเห็นไหมนี่ผิดแผนนิดเดียวไปลุยต่อสเกลเหลือ2ทีมเลยอ่ะโอ้ไปข้างล่างเหรอไปไงเนี่ยขวาตรงนี้ครับตรงนี้ผมไม่ยึดแล้วลุยเลยยึดไม่ยึดแล้วไปเลยครับอ้าวมีข้างบนด้วยดึงข้างหลังไว้ข้างหน้าเคลียร์โอเคทุกคนตื่นตัวไว้เก็บป้อมเสร็จเฮฟวี่มาชิงกันอันนี้เฮ้ยตัวอะไรวะคิวล่าคานนะครับยานพาหนะศัตรูของเผ่าออฟโคตรเจ๋งมีใบเลื่อยด้วยนี่ผมเคยเห็นในเบดดอนออฟวอร์2อ่ะแต่ทำไมภาค1มันดูสวยกว่าภาค2วะรู้สึกไปเองวะยิงมันดูน่ากลัวกว่าภาค2อีกมันได้อยู่สะบัดนะฮะเหลือตัวเดียวเลยสเกลโดนหนักมากโอ้กำลังเสริมเรียกมาด่วนครับมุดเข้าไปที่มันแคบด้วยแหละเราเอาทหารมาเยอะมันวิ่งมันก็จะรู้สึกอึดอัดหน่อยพี่ยิงเรียบร้อยสเกลถอยพี่ยิงตรงนู้นข้างบนสเกลยิงข้างบนเรียบร้อยโอเคหลังเข้าเฮ้ยนี่ไปไหนไม่เอาอย่างนั้นดิเพื่อนทีมที่3มันจะไปยิงข้างบนนะครับจะไปยิงป้อมข้างบนแล้วมันก็วิ่งอ้อมนะโอ้อย่างนี้เลยทีเดียวใจเย็นมันจะมั่วๆหน่อยนะให้ตายเถอะนัวมากมันมาเรื่อยเลยกำลังเสริมอ่ะฉันต้องบีบสักป้อมหนึ่งแล้วจะเก็บข้างล่างก่อนนะครับกำลังเสริมมาเรื่อยๆเราก็เองก็อย่าลืมเรียกกำลังเสริมเราด้วยนะฮะกันหลังไว้ทีมหนึ่งแล้วกันเอาที่เหลือลุยข้างหน้าเอางั้นกันข้างหลังไว้มา รอ RPG รอ RPG สเกลถอยเรียบร้อยไปมีตัวกันข้างหลังแล้วดูมันจะมาอีกไหมจะได้สบายใจอย่างนี้แหละน่ะมาแล้วเห็นไหมสุดยอดครับเรียบร้อยฮะโดนเฮฟวี่บอเตอร์กันไว้ RPG ทัดเข้าไปสเกลผมมีสายลุยเลยนะฮะทั้งที่ผมก็ไม่ได้สั่งให้เขาใช้มิเลียแท็กแต่เขาวิ่งไปนู่นเลยครับเมื่อกี้โอ้โหไม่รู้ดีดจากไหนนะเป็นสเกลแต่ไม่เคยรักตัวเองเลยสุดยอดยิ่งกว่าสายแท้งอย่ากันไว้มาเรื่อยๆเลยว่ะไปครับนี่ได้แค่ระดับ normal เนี่ย AI ถือว่าทำดีมากฮะต้องขอชื่นชมเก็บมันยิงเข้าไปเล่นที่ป้อมก่อนเลยมันคิดว่ามันแน่มาเองวิ่งเข้ามาป้อมมันทันแม่ผมเข้าไปอีกให้เพื่อนๆได้ช่วยกันยิงนะครับสไนเปอร์เก็บเด็กมันเรียบร้อยครับแบบนี้โหคิลเลอร์คานมาเอาไปจีอัดมันครับเน้นมันคิดว่ามันถึกใช่ไหมไม่โดนนะฮะสไนเปอร์ยิงช่วยกันเอาให้โดนเพื่อนโอ้อย่างถึกอ่ะโอ้โหสกิลปัดทีปลิวมูเพื่อนมาปืนไฟตายหมดเช็คทีมครับทีมนี้เหลือ3เร็วถอยสเกลอยู่ครบที่เหลืออยู่ครบครับโอ้อย่างถึกอ่ะคันนี้ดูคิลเลอร์คาร์นี่มันโหดมากครับผมมันจับทีมผมทุ่มฮะโอ้โหเวียงไปนู่นเลยโอ้โหเจ็บจัดทำแบบนี้ได้ยังไงต้องคอยเช็คทีมตลอดนะครับเกณฑ์คนมาเรื่อยๆสปัดเวียงว่ะสไนเปอร์สไนผมก็ไปยิงแทบไม่เข้าอ่ะทีจีก็เหมือนกันดูสภาพแล้วว่ะสไนยิงหลังผมมันเหมือนมีตัวแทงอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็เก็บรัวๆนะครับลีดเดอร์ตายนะเมื่อกี้ทีที่3ถอยก่อนเองแทงมาเยอะแล้วสุดยอดพังยังวะยังอีกระวังผมเลยอยากได้ยานพาหนะเอาตัวเนี้ยจะพังกันเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหอย่างถึงอย่ามาเติมเรื่อยๆเลยครับRPG เก็บตรงนั้นเอาเว้ยเก็บป้อมแม่มันก่อนป้อมเล็กก็ได้เอาป้อมนั้นก่อนเอาให้โดนมาเริ่มสงบแล้วโอ้โหจัดหนักครับผมโอเคสไนยิงเก็บเด็กมันป้อมเรียบร้อยสไนวิ่งเข้ามาดูแมปข้างล่างนะครับ RPG ซับมันระวังครับรอตุ๋ยอยู่อย่างเดียวเลยช่วยเพื่อนหลังก็กันไว้นะครับเยี่ยมนี่ขนาดมีคนกันหลังตลอดนะข้ามันถังยังเยี่ยมฝั่งนู้นยิงต่อเลยเอาเว้ยนั่นแหละโอ้โหออกวิ่งฝ่าเข้ามาแบบมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้ปืนยังไงอย่างนั้นเรียบร้อยครับต่อเลยฮะแทงเข้าไปยิงนุ่นเอาไปจียิงเนี่ยนั่นแหละครับดูดิว่าใครจะพังก่อนกัน สรุปคืออันนั้นพังก่อนเอาเสียครับผมเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปครับไม่เกือบอะเสียไปหลายศพเลยเมื่อกี้ทีมนี้เหลือ3นายนะทีมไหนเนี่ยทีมที่4ทีมที่2ครับเหลือ3นายแล้วก็ปืนเกลี้ยงเลยฮะพลาสมากันจัดการพวก Heavy Event ที่ได้ดีแสดงว่าไอตัวไคล่าขาดเมื่อกี้ต้องโดนพลาสมากันครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพพลาสมากันเลยเมื่อกี้เอามาเลยไม่มีใช่ไหมเอามันเก็บไอตัวนั้นโดยเฉพาะนะครับเอาพลาสมากันมา3เลยอะ Heavy มา1แล้วกันเอาไว้ยิงบีดมันออกพลาสมากันครับเอาไว้เก็บไอตัวคิวล่าคันทำลายเฮฟวี่แฟนทรีทหารราบที่แบบเป็นตัวใหญ่โอเค ผมไม่ได้อัพเลยเราลืมไปเลยนะฮะสเกาตายหนึ่งว่ะสไนล่วงด้วยเช็คทีมก่อนนะครับเฮฟวี่บอลเตอร์โอเคโอเคมันมาอีกแล้วเหลืออีกจุดเดียวนะฮะโอ้ยเหนื่อยภาคนี้อย่างเหนื่อยไปครับได้ความรุ่งเรืองสเกาล่วงหน้าไปชาร์จรอเลยยิงยิงอะเฮ้ยเรียบร้อยไปครับวิ่งเข้ามาดูเลยฝาเข้าไปเลยแต่องค์จักรพรรดิวิ่งเข้าไปเลยสเการะวังสเกาวิ่งอ้อมลงมาวิ่งอ้อมลงมาวิ่งอ้อมลงมาถูกต้องเรียบร้อย2วิ่งไปนู่น3เก็บ RPG ยิงนู่น2วิ่งไปนู่น4วิ่งเข้ามาสเกาคอยช่วยหลังๆล่วงหนึ่งเก็บอัพสไนด์ด้วยสเกายิงนี่สเกาล่วงแล้วเรียบร้อยครับยิงนู่นสีวิ่งเข้าไปโอเคสเกาเก็บโอ้โหอย่างไวอ่ะเรียบร้อยนี่เรามีพลาสมากันแล้วเป็นแสงฟ้าๆเห็นไหมปกติไม่มีเลยผมไม่ได้อัพนะลืมพลาสมากันครับผมมีปัญหากับคิวล่าคานเมื่อกี้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนะฮะเพิ่งคิดออกเพิ่งลืมไปว่ามันมีพวกอินแฟนทรีที่เป็นแบบเฮฟวี่ด้วยมันจะมีอินแฟนทรีธรรมดาใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบเฮฟวี่อินแฟนทรีตัวหนึ่งแล้วถึงจะมีเวฮิเคิลนะครับประเภทมันมีหลายแบบตรงนี้ผมลืมไปนะฮะเรียบร้อยมันก็เลยจะช้าๆหน่อยนะแต่ยังผ่านได้อยู่ครับผมหมดนะหมดแล้วผ่านสิเพื่อนหมดแล้วคลีนเดอะบอลเล่อย่าบอกว่าต้องไล่ยึดจุดกลยุทธ์ด้วยถ้าไล่ยึดจุดกลยุทธ์ก็ไม่เป็นไรนะจะได้ส่งคนไปกระจายกันไปฮะอ้าวเหลือนี่อีกหาเลยเอ็งเหลือรอดได้ไงวะเนี่ยให้ตายเถอะHe who stands with me shall be my brother. Faith and duty. Faith and duty. Confirmed. Confirmed. Awaiting orders. ยึดยึดเพื่อนยึดเลยโอเคปักเข้าไปยึดมันยึดมันสนใจนี่มานี่เดี๋ยวข้างล่างครับเหลืออีกฐานเดียวเหลือได้ไงวะเฮ้ยอะมีตรงนั้นแหลมมาตัวหนึ่งนะสไนไปเล็งรอยิงดับสองอัดหน้ามันดับข้างล่างเคลียร์อ๋อเหลือนี่ทั้งสองฐานได้ครับเรียบร้อยให้มันคุ้มค่ากับ RPG หน่อยนั่นแหละโอเคหมดนะเรียบร้อยครับเคลนเดอะวอลเล่ต้องไล่ยึดจุดกลยุทธ์ด้วยนี่เองผมไม่ยึดเลยไงผมวิ่งอย่างเดียวข้าต้องมาคุยกับท่านเขาได้ทำความภาคภูมิให้กับองค์จักรพรรดิปล่อยเข้าไปเถอะขอรับเราเถอะดิบาเรียแล้วกระจายตัวการพื้นที่เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีออกมาเพิ่มถูกต้องบอกทีมของเจ้าให้ล่วงหน้าไปก่อนเคลียร์ทางให้กับคอมพานีด้วยรับทราบเราเถอะดิบาเรียขอรับเฮ้ยใครวะหายตัวมานะครับออกสไตล์แบบพวกเวทมนต์โรคจิตข้าจะไม่ทรมานอีกต่อไปมันมีเงื่อนงำนะครับสำหรับกลุ่มมนุษย์ด้วยกันเองแบบนี้เสร็จสิ้นภารกิจขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาเนาะยังไงเดี๋ยวด่านนี้จบลงแล้วเราขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ